ลงทุนแสนหนึ่งมีกำไร15,500ไปดูพระตรงนี้อันนี้ฟ้าแล้วเมกาสิบตัวอนงที่เป็นพิมพ์พระพุทธจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15องค์ครับดูรอยถักด้านหลังครับข้างใต้ใช่ไหมพี่นี่งานแบบฝีมือดีมากๆนะคนถักอ่ะผมชอบเลยแบบนี้เข้าใจง่ายดิแล้วดูความเก่าครับเนี่ยพี่ดูทองแดงเนี่ยทองแดงเนี่ยเหมือนเหรียญสมัยก่อนไหมผมต้องบอกว่าพระถุงเนี้ยบินยังอยู่ในนี้อยู่เลยผมยังไม่ได้แกะดูเลยเซียนพระท่านหนึ่งนี่ถุงเนี้ยถ้าเอาแบบมิตรภาพก็เอาแสนสองเอาแสนสองพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย120,000 บาทครับนี่ก็เดี๋ยวไปแบ่งปันกันทีละองค์เนี่ยอะไร17,500ใช่เท่ากับผมมีกำไรเท่าไหร่12,500ลงทุนแสนหนึ่งมีกำไร12,500ไปดูพระตรงนี้อันนี้ฟ้าจัดไปครับโอ้แล้วเนี่ยทานพิทวีด้วยคือเหรียญนี่ฮะเหรียญวัดอนงรุ่นแรกแล้วสวยทุกเหรียญเหรียญว่าอนงรุ่นแรกนี่หลังหญิงหยางหลังยันนโมพุทธายะเอา3เหรียญอ่ะนะ1 2 3แบงค์สี่เหรียญกระไรทองอีกหนึ่งเหรียญอันนี้ตีให้ถูกๆเลยแล้ว15,000ใช่แต่ตอนนี้เหรียญละ20,000ฟาหมดแล้วเอาไม่เป็นไรสี่เหรียญคนที่5เหรียญเดี๋ยวมีอะไรเด็ดไปดูดิ5เหรียญนะตีเหรียญละ10,000พอ6เหรียญแบงค์รุ่นแรกแล้วนี่บล็อกนี้เป็นบล็อกที่ไม่ค่อยเจออันนี้หินยางใหญ่อันนี้หินยางเล็กโอ้โหนี่ครบเซตเลยเนี่ยคนนี้เขาเนี่ยฮะ6 เหรียญ 6 เหรียญกระไรทองด้วยสุดๆเลยผมบอกเลยเหรียญละครั้งหลวงปู่นาคเนื้อเงินน่ารักเล็กๆแล้วเป็นเนื้อเงินแล้วเห็นเหรียญแรกด้วยใครที่เก็บสมเด็จหลวงปู่นาคนะเนี่ยสายวัดระฆังเนี่ยรูปเหรียญหลวงปู่นาคเนื้อเงินองค์แรกที่เจอเมกาสิทธ์เอาเมกาสิทธ์องค์เดียวพอแล้วนี่เอาเมกาสิทธิ์องค์เดียวพอแล้วโอ้โหว้าว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 โอ้โหสุดเนื้อเงินปูนาพี่ไข่ดูโอเคก่อนเลยนะฮะยังไม่จบยังไม่จบครับนี่เหรียญพ่อเหลือสาวชะโงกพ่อเหลือสาวชะโงกด้วยชินราชพ่อเหลือสาวชะโงกสุดๆไปเลยอ้าวเหรียญลงยาโอ้ยอันนี้เหรียญลงยาพระอาจารย์ทองดี2486นี่งานเดียวกับพยุบพ่อพุกพญาธรรมเลยนี่ฮะ
นี่เหรียญอยู่ในหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดพระแก้วเหรียญพระแก้วหายากผมยังเลี่ยมทองไว้องค์นึงเลยครับเนี่ยเหรียญพระแก้วมรกต2470อันนี้ปิดตาเพราะเฉยท่าผาอ้าวเอาเข้าไปนี่พระพุทธวิริยากรจันทร์วัดโสมนัสนี่คือรับสมณศักดิ์พระพุทธวิริยากรต่อจากพระจิตสัตตนาค2481โอ้ยนะครับพอเหลือยังสวยเฮ้ยเหรียญพระพุทธรัตนมหามุนีเนื้อเงินสุดติงพิสุราชัยสวัสดีครับนี่เหรียญพระแก้วนะพระพุทธรัตนมหามุนีเนี่ยคือเหรียญพระแก้วต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าคิดถึงเหรียญรุ่นแรกวัดอนงซึ่งเป็นเหรียญพระคุณนวมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15องค์นะครับที่สุดของแจ้โคตรจ๊าบขอชมทุกเปลี่ยนครับคุณนาทวีนี่ฮะ15องค์คุณนาทวีขอชมทุกเปลี่ยนครับนี่หลวงพ่อทองดีวัดใหม่ท่าโพ2486นี่เหรียญวัดอนงรุ่นแรกสวยทุกเหรียญโอ้นี่2บล็อกวิทวีมีหมดแล้ว1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญหลังยันนบุพุทายะ4เหรียญนี่หลังยันหยินหยาง5เหรียญหลังยันนบุพุทายะพร้อมเขาเลยนะพร้อมสร้อยที่แขวน6เหรียญหลังยันนโมพุทธยะกะไหล่ทองสวยทุกเหรียญเลยครับ7เหรียญพอเหลือวัดสาวชะโงกนะ8เหรียญพระแก้วมรกตนี่2470 9เหรียญพระแก้วมรกตเหรียญเล็กเพิ่งเจอแล้วในชีวิต10นี่เหรียญพระปุญญธรรมโมมีในหนังสือพระธรรมกับวัด11เหรียญปู่จันทร์วโสมนัส12เหรียญระฆังปู่นาคเงิน13นี่เมฆสิทธิ์ถ้าถามว่านั่นวัดอนงค์แล้วนี่จะเมฆสิทธิ์วัดไหนแบงค์ก็เหรียญวัดอนงค์หมดเลยอ่ะวัดอนงค์แน่นอนการนั้นเหรียญวัดอนงค์หมดเลยแล้วเมฆสิทธิ์วัดอนงค์แล้วที่เป็นพิมพ์พระพุทธจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15องค์ครับนะครับเมกาสิแต่ต้องเลี่ยมต้องตัดตลับอ่ะต้องเลี่ยมทองอ่ะสิ่งไหมพี่เอาอะไรอีกก็ได้สิ่งไหมครับตั้งใจมากมากคุยบุรีนี้ขับรถมารับกันสักครึ่งทางประจวบได้ไหมคนละครึ่งทางนะครับอ่ะให้น้องแบงค์หยิบให้ดูก่อนผมนี่ครับเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วโอ้โหลูกเบลอเลยอ้าวนี่ครับสวยบอนี่ครับเดิมๆเลยท่ากระดานองค์ยุคต้นครับพี่ธนาวิทย์ได้ครับพี่ได้ครับสักครู่ให้ดูเบียร์แกก่อนสวยมากพี่ลูกนี้นะดูง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก่าดูง่ายเก่าด้วยธรรมชาติ
เห็นไหมครับเก่าด้วยธรรมชาติไม่ได้เป็นการปรุงแต่งดูรอยถักด้านหลังครับข้างใต้ใช่ไหมพี่นี่งานแบบฝีมือดีมากๆนะคนถักอ่ะผมชอบเลยแบบนี้เข้าใจง่ายดิแล้วดูความเก่าครับเนี่ยพี่ดูทองแดงไงทองแดงเนี่ยเหมือนเหรียญสมัยก่อนไหมความเก่าเนี่ยลูกเมื่อคืนใช่ไหมครับใช่ครับลูกเมื่อคืนครับนี่ลูกเมื่อคืนปะครับใช่ครับพี่อันนี้จังลูกขังอนัตตาใช่ครับพี่ แกะไหมน้องแกะดูโอ้โหทองเขาหนามากนะโหดูใกล้ๆนี่แบบอารมณ์นี่แบบจี๊ดเลยอะนะครับโอ้โหดูความเก้าความมันบวกกับกล้องชัดๆอย่างนี้นะทำใจลำบากนะพี่นะนี่ใครก็อยากได้ครับอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นเครื่องหลางเก่งๆเป็นๆเนี่ยรู้เลยนะลงกล้องก็รู้แล้วนะครับอย่างเงี้ยดูง่ายนะนี่สวยบ่สวยบ่ใครว่าสวยกดโอเคหน่อยครับนี่ครับใครว่าลูกนี้สวยกดโอเคหน่อยครับนี่ครับใครว่าสวยกดโอเคให้หน่อยจ้าสวยจังย่างเบ้งเลยชายพี่ท้องหน้าตับเลยพี่หมด X กดโอเคให้ขอบคุณมากครับพี่สวยจริงๆครับนี่ให้ดูแล้วเป็นไงนะครับถูกใจอะดิถูกใจอะดิแบบนี้ครับแบบนี้คือเข้าใจง่ายนะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายนะครับแค่ห่วงก็เก่ามากเนี่ยพี่ดักช่างซ่อมเนี่ยพูดถูกเลยนะครับถ้าเราดูโดยใช้ธรรมชาติความเก่านะครับก็จะเข้าใจง่ายก็จะเข้าใจง่ายแล้วรายการสุดท้ายจะจบลงด้วยอะไรดีก็โอ้โหสิงปูรอดบางน้ำวนแท้ๆนี่ไม่มีให้ไม่มีใครเขาเอาออกมาหมุนเวียนในวงการแล้วแบบนี้เข้าใจง่ายดีเพราะอะไรเพราะเป็นตัวใหญ่อันนี้เป็นองค์ครูนะตัวใหญ่และใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีใครทำเก๋นี่นะครับนี่เนื้อว่านดูง่ายเลยนี่แบบนี้ถ้าเก๋นี่คืนเพิ่มไม่ 50,000 นี่เก๋นี่คืนเพิ่มไม่ 50,000 นะองค์เนี้ยผมบอกเลยสิงก็สิงก็สิงเบียร์สิงสิงปูรอดอ่ะบอกเลยว่าทำไมเวลาคนอยากได้จึงต้องจ่ายกันราคาหลายหลายแสนตัวจริงแพงอยู่แล้วก็สตันแมนยังสองแสนนะสตันแมนผมอยู่แถวเนี้ยสตันแมนสองแสนจริงเนี่ยเพราะว่าเครื่องรางหลวงปู่รอดเนี่ยถ้าเป็นสิ่งปู่รอดนี่คือโหน่าจะเป็นสิ่งเนื้อว่านที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยปู่รอดบางน้ำบนเหรียญแซยิดเป็นล้านเหรียญจอบ 6-7 แสนฟังหัวหน้าแซยิดเป็นล้านนะจอบ 6-7 แสนเนี่ยอัปก้าเสมาก็200,000ฟาบาทถ้าพูดถึงเครื่องรางของปู่รอดบางน้ำวนก็ต้องเป็นสิงนี่ถ้าตัวจริงๆเป็นแบบนี้ต้องเก่าแบบนี้เข้าใจง่ายแบบนี้ไม่มีแล้วไม่มีการซื้อขายกันไม่มีตัวจริงซื้อขายมาผมกล้าพูดว่าเป็น10ปีแล้วมั้งมีตัวหนึ่งของพี่หยวกวันแพ้วอะที่แบ่งกันไปนั้นแพงก็สมควรกับการแพงแต่ที่เห็นขายก็อยู่ยังไม่เจอตัวจริงตัวจริงของพี่หยวกเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยนั่นก็200,000ฟาบาทแต่องค์เนี้ยได้เป็นองค์ใหญ่เนื้อว่านเยอะองค์ครูเป็นแสนสิ่งครูรอดที่สุดแล้วครับคือต้องบอกว่าที่เป็นแสนเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ขายให้คนซื้อก็ต้องเพิ่มราคาให้เรื่อยๆเพื่อให้เขาใจอ่อนไงอนุภาพของสิงปูรอดบางน้ำมน
ช้แล้วมีตบะบารมีคุมคนอยู่นี่แถมทำด้วยเนื้อไม้ที่กันคุณใสหมายความว่าเรามีบารมีเราไปเจอคนมีบารมีมาสู้กันนี่แต่ในเนื้อของนะครับว่านตัวนี้มีคุณวิเศษนะอ้าว2นาทีกับสิงห์หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนผมมีองค์เล็กผมสั่งเลี่ยมทองอยู่รอมานี่องค์ใหญ่จัดให้อย่าลืมเขียนใส่มือต้องมีมาเตือนผมด้วยอ่ะไปครับสองนาทีเชื่อไหมวันนี้พี่ๆผมเนี่ยให้เกียรติจากเมืองการเนี่ยมานั่งนะครับเพราะคิดถึงผมเนี่ยมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทมาที่ 55,000 บาทครับไม่มีราคากลางจริงๆแล้วไม่มีของจริงให้เห็นกันด้วยองค์นี้ประกันให้ตลอดชีวิตเก๋คืนเพิ่มไม่ 50,000 ถ้าสิงห์หลวงปู่รอดเขาใช้กันแล้วอนุภาพไม่มหาการจริงๆนี่เขาคงไม่บุกกันเป็นหลายๆแสนเจ้าของไม่ได้เปิดนะอย่างองค์พี่ยวกนี่ต้องบุกราคาจนแกใจอ่อนนะผมบอกเลยของแบบนี้คือใครอยากได้ที่ต้องให้ราคานะครับจนเจ้าของใจอ่อนอ่ะมาที่ 55,000 บาทนะครับมา 60,000 บาทที่พิพัฒน์มงคลครับ มา 62,000 บาทที่พี่ฤทธิ์ที่ลงเฟื่องอ๋อพี่ที่ลงมาด้วย นี่ฮะเอาว่าแบบเนี้ยที่คุณใส่ไว้นะคุณถ้าผมโพสลงเฟซหรือใครถือไปในศูนย์วักเครื่องนะคุณเดินนี่คนเดินตามนี่อย่างคุณเหมือนสปูสตาร์มา 65,000 บาทครับราคาสุดท้ายมา 67,000 บาทครับไม่ใช่ราคานี้หรอกนี่ไม่ใช่ราคานี้หรอกสิงห์หลวงปู่รอดนะฮะอันนี้คือการันตีความแท้เก๋คืนเพิ่มใน 50,000 อื้อหือแล้วตัวใหญ่เห็นมั้ยเนี่ยศิลปะการแกะยกขาเห็นมั้ยถึงปากโอ้อนุภาพไม่ต้องพูดถึงมหาการจริงๆมาที่ 68,000 บาทนะครับ10วินาทีสุดท้ายมา 68,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยพี่เด็กทองผ่าพวก 300,000 ครับคือยิ่งเป็นองค์พิเศษคือองค์ใหญ่เนี่ยนะยิ่งทิ้งองค์เล็กไปอีกหลายช่วงตัวมาที่ 71,100 นี่สิ่งที่ดีในที่สุดในประเทศนะครับปู่รอดบางน้ำวนมา 75,000 ครับอ่ะพี่เราต่ำกว่า6หลักอยู่ที่เดิมใช่คุณอาตวีบอกต่ำกว่า6หลักอยู่ที่เดิมพี่ตวียังบอกใบ้แล้วว่าต่ำกว่า6อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องเสียดายตังค์เลยเนี่ย 71,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายไม่ต้องเสียดายตังค์เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะของแบบนี้ถ้าได้แขวนถ้าได้ใช้นะเกินคำบรรยายใครจะได้สิ่งปู่รอดบางน้ำวนนี้ไปอ้าวถ้าหาได้บอกผมด้วยปิดแล้วนะครับพี่บุ้งบอกว่าอยู่กับอาจารย์โอ๊ตจ้าอันนี้ว่าจะเอาไปเลี่ยมทองนี่องค์นี้ว่าจะเอาไปเลี่ยมทองหืมคืออันนี้นี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะอันนี้สะดุ้งกับปู่บุญณกลางบางแก้วปู่บุญเห็นป่ะห่วงเนี่ยเขาทำใส่เบี้ยเขาก็เอาห่วงเนี่ยมากดใส่พระผงพุทธคุณอีกสักรายการไม่ต้องสู้ใครให้อยู่กับผมมาดีแล้ว นี่ปางสะดุ้งกับก็คือกลับร้ายกลายเป็นดีศิลปะปู่บุญข่าวบวงเห็นไหมนั่งเข่าบวงนี่ใบหูเกศนี่สะดุ้งกับปู่บุญเนี่ยคือหายากนะแล้วพระเนื้อผงล้วนปู่บุญทำไมแพงรู้ป่ะเพราะว่าผงอะเอาไปผสมอย่างอื่นก็ได้หลายองค์ถ้าเอาผงล้วงมาทำเสียก็ทำได้ไม่กี่องค์สะดุ้งกับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนื้อผงองค์สุดท้าย2นาทีให้เพื่อนๆ เป็นรายการสุดท้ายมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทที่พี่ยงยุทธจับอ่านได้แขวนพระปางสะดุ้งกลับก็คือ
เมื่อเรากลับร้ายจะกลายเป็นดีนะครับเมื่อกลับร้ายจะกลายเป็นดีสนุกจริงๆได้ความรู้ขอบคุณครับปีนาริชิตนี่เหลือเวลาอีก1นาที40วินาทีมาที่ 22,000 บาทที่พี่มานะครับโอ้ถ้าเกิดว่าปางสะดุ้งกับปู่บุญ 20,000 กว่าบาทก็ผมว่าซื้อกับมินเสกปู่เพิ่มยังไม่ได้เลยนะเจ้าสัว2ยังไม่ได้เลยนะมาที่ 25,000 บาทที่พี่พรปวเรศครับผมใช้คำว่าตาถึงใจถึงบุญสัมพันธ์พระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวนะครับอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับมา 26,000 บาทแล้วดูง่ายสบายตาสบายใจเนี่ยแล้วเป็นปางสะดุ้งกลับด้วยนี่ฮะแล้วเป็นพิมพ์นะปางสะดุ้งกลับด้วยเอกลักษณ์ของท่านล่ะมา 26,400 โอ้โหนี่ฮะมา 27,400 ที่พี่ครูจุ้ยครับโอ้ครับใครจะได้เป็นเจ้าของรายการนี้ปิดที่พี่ครูจุ้ยนะครับ27,400 บาทโอ้ 24,700 27,400 อ๋อ 27,400 โอ้พี่เก่งมา 28,000 ไม่ทันนะครับพี่เล็กเมื่อก่อนรอมา 283 ไม่ทันนะพี่นี่แหละครับ